สวัสดีค่ะวันนี้พี่ยุ่งมากเลยไม่ได้เตรียมอาหารด้วยแล้วก็มันเป็นวันสิ้นเดือนด้วยงานเยอะก็เลยจะมาซื้อสลัดค่ะมาที่เทอร์มินอลนะคะมาสลัดบ้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่วงนี้พี่ไดเอทพี่กินยังไงบ้างถ้าว่าไม่ได้เตรียมอาหารนะคะเนี่ยค่ะพี่อยู่ที่เทอร์มินอล21นะสลัดบาร์ผักเขาสดมากเลยค่ะมีหลายอย่างเลยซึ่งเราสามารถเลือกชิ้นคลีนได้เลยค่ะผักย่างเนี่ยเขาก็ย่างกับน้ำมันมะกอกนะคะดูมีจะผักมีประโยชน์อันนี้ฟักทองค่ะก็เป็นคาร์โบไฮเดรตที่แคลอรี่ต่ำมากแล้วก็อิ่มนานด้วยผักย่างก็ทำให้เราอิ่มนะคะบล็อกเกอรี่ไฟเบอร์สูงมากแล้วก็มะเขือเทศผักสดที่นี่อ่ะเป็นที่นิยมมากเลยส่วนมากคนจะมาซื้อสลัดบาร์ตอนนี้เนาะก็ฟิตหุ่นจะไปเที่ยวสงกรานต์เที่ยวทะเลกินตอนนี้ค่ะคาร์โบไฮเดรตฟักทองทองนี่ก็ให้เขาเรียกว่าอะไรให้แคลอรี่ต่ำนะคะแล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็จะเอาถั่วเนี่ยค่ะเป็นโปรตีนดีเลยแล้วก็นี่ค่ะบีทรูทก็เป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะทำให้เราอิ่มด้วยก็ไปเอาเห็ดกันค่ะโอ้สลัดปลาที่นี่แบบว่าดูดีเก๋ไก๋มีน้ำสลัดให้เลือกมีผักให้เลือกเยอะมากเลยค่ะที่เทอร์มินอลนะคะเทอร์มินอล21ผักเขาสดมากเลยยาบล็อกเกอรี่แล้วก็ไปเอาอะไรอีกมีผักวอเตอร์เกสวอเตอร์เกสก็ดีนะมีที่บ้านปลูกด้วยก็เอาวอเตอร์เกสไปด้วยเราไปเอามะกอกกันดีกว่าหานซีซามินไหมเหมาะสำหรับพวกคุมน้ำหนักแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อกินกับทูน่าปลาทูน่าหรือไก่ก็ได้ค่ะอันนี้ที่ไม่มีเวลาจริงจิ้นเดือนงานยุ่งมากเลยแล้วก็ฝั่งนี้จะมาเอาแซลมอนมันจะมีแซลมอนตรงรสแบบนี้นะคะก็ใส่ไปหน่อยนึงอันนี้ถาดนึงเนี้ยที่แบ่งทานสองมื้อจะเอาพริกย่างไปด้วยเพราะว่ามันอิ่มนานอันนี้พี่ไม่ได้ทานมื้อเดียวนะคะทาน2มื้อแล้วเดี๋ยวก็จะไปซื้อทูน่ากระป๋องไว้ทานด้วยและนี่น้ำสลัดนะคะแบบคลีนก็จะมีน้ำผึ้งมีน้ำมันมะกอกแล้วก็ขวดกลางขวดดำจะเป็นบาซามิกค่ะแล้วก็เป็นน้ำส้มสายชูก็เลือกตามชอบที่เอาเป็นแบบน้ำส้มสายชูกับมะกอกเอาแบบนี้โอ้ยมาใส่เลยครับแล้วก็ใส่งาดำเดี๋ยวเอาไปชั่งก็นี่ทั้งเรียบร้อยแล้ว142บาทก็ทานได้2มื้อก็คุ้มนะก็คือเรามีแซลมอนอยู่ในนี้แล้วใช่ไหมคะมีแซลมอนถึงใช่ไหมมีแซลมอนอยู่ในนี้แล้วแล้วเดี๋ยวก็พี่ก็ไปซื้อทูน่ากระป๋องเพิ่มแล้วก็ซื้อไก่เพิ่มได้อีกค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะมาเอาไก่แพ็คหนึ่งอันนี้60บาทก็จะพอดี1 มื้อใช่ไหมอันนี้2มื้อละก็เป็นอันนี้แบ่งทาน2มื้อไปซื้อทูน่าก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็น3มื้อละแล้วค่ะแล้วพี่ก็จะเอาทูน่าปลาทูน่าในน้ำแร่นะคะสปริงวอเตอร์ให้เลือกสปริงวอเตอร์เพราะมันโซเดียมไม่สูงเอาไป1กระป๋องค่ะนี่ค่ะแล้วก็พวกนี้นะคะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เราทานได้ถ้าเราไม่มีเวลาเตรียมอาหารนี่ก็จะเป็นพวกมันหวานแล้วก็มันม่วงซึ่งเป็นไฟเบอร์ที่ดีเลยค่ะแล้วก็คลีนด้วยแล้วก็ถั่วธัญพืชพวกนี้นะคะก็จะเป็นโปรตีนอันนี้จะเป็นแบบต้มแบบนึ่งนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราไม่มีเวลาเตรียมเนี่ยคือไอเดียนะเวลาเรามาซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะและนี่ค่ะสแน็คที่ดีมากเลยระหว่างวันก็คือเราซื้อเก็บไว้ทีเดียวเลยเวลามาซุปเปอร์นะคะแบ่งทานวันละ 25-30 เม็ดค่ะยิปนี้สั่งแอลมอนไปแอลมอนแบบว่าอบไม่ผสมเกลือก็จะมีโปรตีนทั้งนั้นเลยทั้งพิซซ่าชิโอทั้งเฮเซลนัทวอลนัทเนี่ยค่ะแต่พี่เลือกแอลมอนเนี่ยค่ะสแน็คพี่เวลาโอเคซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันหิวมากเลยอากาศร้อนด้วยกับออฟฟิศก่อนเนี่ยค่ะก็คือทูน่า1กระป๋องที่พี่ซื้อมาพี่ก็จะใส่ในสลัดแบบนี้ค่ะทูน่า1กระป๋องในน้ำแร่ให้โปรตีนอยู่ที่ประมาณ 16-18 กรัมนะคะค่ะและนี่มื้อสุดท้ายนะคะมื้อสุดท้ายของวันนี้ก่อนกลับบ้านเนี่ยค่ะก็จะเป็นโปรตีนของไก่นะคะ100อันนี้น้ำหนักของไก่120กรัมค่ะไก่120กรัมก็ให้โปรตีนประมาณ22กรัมค่ะแล้วก็ผักเนี่ยนะคะมื้อสุดท้ายของพี่จะเป็นผักกับไก่นี่ค่ะช่วงไดเอทไปกินกันเลยหิวมากเลยค่ะก็มาทานกันวันนี้งานยุ่งมากเลยคือลองเอาไปเป็นไอเดียนะคะในวันเร่งรีบนะคือเราเนี่ยซื้อของทีเดียวเนี่ยคือหลายคนอาจจะมองว่ามันค่าใช้จ่ายสูงอยู่แต่เราแบ่งทานค่ะซื้อทีเดียวแล้วก็แบ่งทานเฉพาะในวันเร่งรีบที่ไม่มีเวลาเตรียมอาหารนะคะก็ช่วยไปได้ค่ะลองเอาไอเดียเนี้ยไปใช้ดูค่ะไว้มาพบกันใหม่นะคะอย่าหุ่นปิดกั้นสวยติดตามเซ็กซี่มัสเซิลค่ะสวัสดีค่ะ